ดหวังอ่ะเสียงน้องทำให้น้ำตาแทบร่วงอ่ะโอ้เพราะมากเลยอ่ะเสียงดีมากเนาะเสียงเพราะมากใสมากที่สุดเลยรู้ไหมว่าคลิปนี้7 ล้านวิวไม่ธรรมดานะลง TikTok เนี่ยนะคะคือตอนที่เขาบันทึกคลิปเราเห็นหน้าใช่ไหมแต่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาไม่เห็นหน้าใช่ปะเอ้ยเปิดเพลงมั้งเป็นเพลงของนักร้องร้องเองมั้งใช่ไหมคะอู้แต่พอเห็นว่าเป็นพยาบาลบอกอู้สุดๆเลยน้องพราวค่ะนางสาวศิรประภาศรีละผันพยาบาลวิชาชีพนะคะแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลปรินซ์สกลนครค่ะน้องบอกวันที่ร้องเพลงก็คือใกล้ปิดแผนกแล้วทุ่ม 1ละรู้สึกบรรยากาศในโรงพยาบาลหลงเหลงอะเงียบเหงาน้องก็เลยเปิดคาราโอเกะในมือถือแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนไปในตัวด้วยนะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปรุ่นพี่ที่แผนกก็แซวอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจเยอะขนาดนี้ปกติน้องจะทำงานอยู่แผนกสุภาพสตรีและเด็กนะคะผู้ป่วยก็จะมาฝากครรภ์ฝากท้องอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็เจอกับเด็กๆน้องๆหนูๆก่อนหน้านี้ถามว่าเคยเรียนร้องเพลงไหมเพราะขนาดนี้ไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยค่ะไม่เคยประกวดร้องเพลงด้วยชอบร้องเพลงอย่างเดียวเหมือนพี่อู๋ว่าเนี่ยก็แอบเสียงดีอยู่นะก็เลยต้องขอบคุณโซเชียลที่ชื่นชมและให้กำลังใจกับเสียงที่ไพเราะของน้องฟังดูค่ะโดยปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าว่างๆก็คือไม่มีคนไข้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบร้องเพลงเล่นแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดแผนกพอดีค่ะแล้วก็ไม่มีคนไข้แล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเงียบก็เลยเปิดคาราโอเกะร้องเพลงแล้วก็เทสไมค์ด้วยเนื่องจากยังไม่ได้เทสไมค์ที่แผนกด้วยรู้สึกตกใจค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะก็ที่เขาเอามาให้ดูค่ะเพราะว่าเป็น TikTok ของพี่เขาก็เลยเอามาให้ดูว่าเนี่ยคนดูเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยเราก็เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะทีนี้ไปถามคุณนครวุฒิวันวานิชนะคะเป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาลก็รู้สึกยินดีที่กระแสตอบรับน้องดีมากมีร้องสดใช่ไหมร้องสดเสียงแบบนี้พระเจ้ารักให้เสียงที่แบบพร้อมมากๆมาให้น้องอยากร้องเพลงมาให้พระเจ้าประทานแล้วจริงๆนะมันส่งผลกับจิตใจคนป่วยเนาะบางครั้งคนป่วยก็จะจิตตกนะค่ะพอได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แล้วมันก็ยังช่วยค่ะบริหารแล้วก็สุขภาพจิตดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นกำลังใจให้คนป่วยทุกคนด้วยน้องพราวบอกนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะทำวิชาชีพพยาบาลให้ดีที่สุดอย่างที่น้องทำมานี่แหละแล้วถ้าต่อยอดเรื่องเพลงได้น้องก็จะไปต่อเหมือนกันข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง